สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแบ่งปันเรื่องราวนะคะเราได้ไปร่วมงานใบสีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือนะหลานที่บ้านป้านะที่ฝรั่งเศสค่ะเราจะทำกันเองนะคะภายในครอบครัวนะคะก็โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่นะมาอวยพรนะแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะแล้วก็เราก็จะมีหลังจากผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีทานข้าวกันนะช่วงกลางวันค่ะสาวๆที่นี่นะคะยังนิยมสวมใส่ด้วยผ้าถุงอยู่นะคะก็รุ่นลูกรุ่นหลานนี่เขาจะค่อนข้างจะชอบนะเขาก็อยากอนุรักษ์ไว้ค่ะเรากับลูกสาวนะมาร่วมงานด้วยเราก็สวมใส่ชุดผ้าถุงเช่นกันค่ะเราชอบนะคะเป็นการอนุรักษ์ไว้บางงานเราก็ใส่ผ้าถุงไทยนะบางงานก็ใส่ผ้าถุงลาวค่ะมาแบ่งปันเรื่องราวนะคะก็อยู่ที่นี่ก็ประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีงานแต่งงานต่างๆนะคะก็นิยมใส่ผ้าถุงคลิปนี้สั้นๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ